ปัจจุบันนี้ด้วยความต้องการแรงงานในอุตสาหกรรมต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้บริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์หลากหลายเจ้าต้องเร่งมือพัฒนาผลงานตามไปด้วยเช่นเดียวกันกับบริษัทหุ่นยนต์ OneX ที่ได้เริ่มภารกิจในการสร้างแรงงานภาคสนามจำนวนมากด้วยการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์มาช่วยงานในอุตสาหกรรมต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มากขึ้นบริษัทได้เผยความสามารถล่าสุดของหุ่นยนต์ Eve ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัท OpenAI บริษัทด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อดังเจ้าของผลงาน ChatGPT ซึ่งระบุว่าได้ออกแบบฮาร์ดแวร์ของหุ่นยนต์ที่มีลักษณะคล้ายรูปร่างของมนุษย์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวพร้อมกับการสอนพฤติกรรมของหุ่นยนต์ผ่านโครงข่ายประสาทเทียมหลังจากติดตั้งระบบนี้ครั้งแรกบนหุ่นยนต์ Eve เพื่อใช้สำหรับงานลาดตระเวนในปี2023ปัจจุบันบริษัทกำลังขยายความสามารถของหุ่นยนต์ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ end-to-end ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้ของโมเดล AI ที่เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเข้าและออกโดยตรงด้วยกระบวนการนี้หุ่นยนต์จะสามารถเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์และประสานเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างราบรื่นเช่นหุ่นยนต์จะเลือกการเคลื่อนไหวของตัวเองเพื่อหยิบจับสิ่งของรอบตัวได้อย่างเหมาะสมเพื่อรองรับการใช้งานทั่วไปหรือการทำงานในโกดังอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างแม่นยำและนอกจากหุ่นยนต์ Eve แล้วยังมีบริษัทผู้พัฒนาหุ่นยนต์ที่กำลังเร่งพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ที่ทำกิจกรรมต่างๆได้เลื่อนไหลมากขึ้นออกมาเช่นกันนั่นก็คือ Magic Bot จากบริษัทด้านหุ่นยนต์ Magic Lab โดยวิดีโอล่าสุดที่ปล่อยมาบนแพลตฟอร์ม YouTubeของบริษัทเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะเห็นหุ่นยนต์ Magic Bot ได้แสดงความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างลื่นไหลไม่ว่าจะเป็นการปิ้งมัชเมลโล่พับเสื้อผ้ารดน้ำต้นไม้เต้นหรือแม้แต่การเล่นมายากลซึ่งแสดงถึงความคล่องแคล่วของหุ่นยนต์ในการจัดการกับวัตถุต่างๆทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่างของการพัฒนาหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์ในปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีการพัฒนาให้เคลื่อนไหวได้คล่องตัวนิ่มนวลและทำได้หลากหลายมากขึ้นซึ่งอาจจะทำให้หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์เหล่านี้เข้ามาปฏิวัติการทำงานตั้งแต่งานอุตสาหกรรมเฉพาะทางไปจนถึงการใช้งานด้านบริการการจัดการกับวัสดุอันตรายการบริการสาธารณะภายในประเทศได้อีกด้วยครับขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ